นมตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่แตงก็มีสกุชชี่มารีวิวกันอีกแล้วนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่สกุชชี่นะคะแต่เป็นตัวที่จะมากวนพี่ตันเวลารีวิวนั่นเองนะคะก็คือน้องมิ้งนั่นเองน้องมิ้งบีบเล่นได้นะน้องมิ้งอย่ามากวนแม่ค่ะไปก่อนนะคะวันนี้นะคะพี่ตันก็มีสกุชชี่นะคะนี่เลยเป็นสกุชชี่รูปวัวนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะชื่อของเขาก็คือมิสเตอร์มอมอเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเป็นของแบรนด์ไหนนะคะสำหรับสกุชชี่มิสเตอร์มอมอวันนี้นะคะที่พี่ตันจะมารีวิวนะคะมาแกะแพ็กเกจดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะที่พี่ตันซื้อมาเขาก็จะห่อให้อีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นถุงใสอีกชั้นหนึ่งเนาะจริงๆถุงของเขาจะมีลายด้านในนะคะนี่จะห่อให้สองชั้นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกะไม่ได้นี่นะคะแพ็กเกจของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้นะแล้วก็เป็นขีดๆด้านนี้จะเป็นขีดตรงนะเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันก่อนนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นชื่อของเขานะคะมิสเตอร์มอมอนะคะข้างด้านล่างก็จะเป็นรูปวัวนี่น่ารักน่ารักนะคะมาดูด้านหลังด้านหลังเลยก็จะมีคำเตือนบอกให้นะคะหน้าตาของเจ้ามิสเตอร์มอมอของเรานะคะเป็นแพ็กเกจที่แบบสีชมพูน่ารักน่ารักอันนี้เลยนะจริงๆแล้ววัวมันก็มีของร้านอื่นด้วยนะแต่เราต้องสังเกตนะคะว่าของร้านนี้ก็จะเป็นนี่เลยมีโลโก้บอกมีชื่อบอกอย่างนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ด้านหลังนี้นะคะแกะดูด้านในเลยดีกว่ามาดูว่ามีกลิ่นหรือเปล่าพี่ตังอยากรู้จังเลยว่าจะได้กลิ่นอะไรชอบดมสกุชชี่นะอุ๊ยน่ารักเป็นน้องวัวแบบหัวโตๆนะคะนี่เลยยิ้มแบบน่ารักมากๆเลยนะคะดูรอบๆเป็นวัวหัวโตๆนั่งยิ้มมีลายฟุ้งฟิ้งมากเลยเขาไม่มีเขานะเหมือนจะเป็นลูกวัวอยู่น่ารักไหมแน่ลายเส้นอยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะHeart for Kids นะคะ and Scoochie for you น่ารักไหมจะบอกเลยว่าวัวน่ารักมากๆแต่ดมก่อนกลิ่นเนาะกลิ่นไม่โดดเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะกลิ่นจะเป็นเหมือนกลิ่น Scoochie ทั่วๆไปโอเคพี่ตันนึกว่าจะได้กลิ่นนมไงฮะเดี๋ยวลองบีบกันเลยสโลวิสโลด้วยสโลมากใกล้ใกล้ใกล้สโลไหมหูเหือก็สโลไปหมดเลยสโลมากนี่จิ้มดูโอเคไหมสำหรับชิ้นนี้นี่สโลมากๆเลยดูด้านหลังน่ารักแล้วก็สโลด้วยนะคะตัวนี้นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะแล้วแต่ร้านว่าจะขายประมาณเท่าไหร่เนาะเนื้องานเขาก็โอเคนะคะดูใกล้ๆตังหมุนให้ดูนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหางของเขานะคะเป็นวัวสีขาวนั่งยิ้มแบบแก้มบุ๋มตรงนี้มาเลยนะมีรักยิ้มด้วยน่ารักสโลมากบีบปิ้นสุดๆนะคะด้านหลังอีกทีนึงอ
ะเห็นว่าแบบสโลว์มากเลยนะขึ้นช้าเลยนะดิ่งมากหยิบไปทั้งตัวชิ้นนี้นี่ก็แบบเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่แบบน่ารักน่าสะสมนะคะถ้าได้กลิ่นแต่จะบอกว่ามันก็มีกลิ่นนมนะกลิ่นแต่แบบกลิ่นมันไม่แรงมากอะสำหรับสกุชชี่ชิ้นนี้นะคะพี่แตงก็รีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็ชอบกันหรือเปล่ามีเลยพี่แตงก็ได้มาสะสมแล้ว1ตัวนะคะยังไงนะคะคลิปนี้พี่แตงก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่ามีสกุชชี่ตัวใหม่ๆตัวไหนมาเล่นกันอีกนะคะที่พี่แตงชอบแล้วพี่แตงก็จะซื้อมาสะสมแล้วก็เอามารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะยังไงคลิปนี้พี่แตงก็ต้องขอบายบายก่อนเลยค่ะยังไงนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ชมคลิปใหม่ๆของพี่แตงก่อนใครนะคะคลิปนี้ก็บายบายเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลย